สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับไทยนิวออนไลน์นำเสนอกรณีที่ทาง2นักข่าวสายบันเทิงช่องหนึ่งนะครับที่เขาออกมาไลฟ์สดประมาณว่าถูกพระเอกช่องดังนะครับซุปเปอร์สตาร์เลยระดับนะครับด่ากลางลานจอดรถด้วยถ้อยคำที่หยาบคายจนในเวลาต่อมาเนี่ยล่าสุดก็มีการออกมาไลฟ์สดร้องไห้ครับร้องห่มร้องไห้บอกว่าถูกพระเอกคนนี้เนี่ยด่าและส่วนตัวก็เป็นแฟนคลับของพระเอกคนนี้ที่ด่านะนักข่าวคนนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องมันเป็นงานแถลงข่าวครับงานแถลงข่าวอีเวนต์หนึ่งซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ไปตั้งโต๊ะยื่นไมค์สามดาราเป็นปกติแต่ปรากฏว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยพระเอกคนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีสาวใหม่และมีภาพหลุดอะไรต่างๆออกมาอยู่ในหน้าสื่อกันผู้สื่อข่าวก็ไปถามจี้เรื่องนี้ครับซึ่งถ้าดูในการงานแถลงข่าวเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าพระเอกคนนี้ไม่ค่อยสบอารมณ์บอจอยกับการตอบคำถามเรื่องสาวใหม่นี้แล้วก็บอกว่าพอแล้วด้วยนะครับแต่คำถามที่เป็นชนวนเหตุเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นคำถามนี้ครับคำถามที่ถามว่าเรียกว่าแฟนได้แล้วหรือยังนะครับซึ่งนักข่าวคนนี้ก็ไปถามนักข่าวคนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามนี้แหละที่ทำให้พระเอกคนนี้เขาไม่พอใจและจนไปเจอกันที่ลานจอดรถก็สวัสดีทักทายกันนักข่าวคนนี้พยายามจะขอพระเอกคนนี้ถ่ายรูปครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับพระเอกคนนี้พูดคำว่าเหี้ยออกมาด่านักข่าวคนนี้ว่าเหี้ยโอ้โหครับนักข่าวช่องทีวีภูนะครับก็ออกมาไลฟ์สดกันร้องห่มร้องไห้บอกครูพระเอกด่าปรากฏว่ากระแสตีกลับไปที่นักข่าวครับกระแสล่าสุดบอกว่าไปถามในเรื่องที่เขาไม่อยากจะตอบหรือเปล่าไปถามลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขาหรือเปล่ากลายเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้นักข่าวคนนั้นก็โดนวิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันนะครับและล่าสุดครับตัวแม่ของวงการบันเทิงครับก็ต้องถามเขาแหละครับนะครับทางคุณมดดำประชาภานะครับมีการเชิญ2นักข่าวสายบันเทิงตัวแม่อย่างแอนนาและแจ็คกอรีนซึ่งเคยเป็นรุ่นพี่สำนักข่าวเดียวกันกับสำนักข่าวสาวรายการดังกล่าวเนี่ยมาสัมภาษณ์ในรายการแฉของคุณมดดำนะครับช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับคุณมดดำก็มีการพูดถึงพระเอกคนดังกล่าวครับว่าเอาจริงๆถ้าจะพูดถึงพระเอกคนนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะพูดหรือเปล่าอันนี้พูดจากใจนะและรู้จักกันด้วยเขาเป็นคนที่พูดตรงและก็พูดชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไม่อยากจะพูดถึงแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามีแฟนใหม่แล้วด้วยแล้วคนคนนี้เวลาที่เขาจบกับใครเนี่ยเขาจะไม่เคยพูดถึงแฟนเก่าเขาเลยเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงมากนะอันนี้เท่าที่ฉันรู้จักกันมารู้จักสันดานเขาดีนี่ครับคุณมดดำเชื่อว่าจริงๆไม่อยากจะตอบพระเอกเขาอาจจะไม่อยากจะตอบหรือเปล่าแล้วก็ที่เป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงมากมีแฟนเก่าเลิกลากันไปไม่เคยเอามาพูดถึงคุณมดดำบอกแบบนี้นะครับซึ่งพระเอกคนนี้หลายคนก็รู้แล้วแหละว่าเป็นใครนะครับเนี่ยครับมีการเอาไปเปิดใจนะครับในรายการแฉเอาระดับพิธีกรบันเทิงเหมือนกันไปเปิดใจไปพูดถึงเรื่องนี้กันนี่ครับก็เป็นมุมมองจากทางคุณมดดำประชาภาพิธีกรตัวแม่ในวงการบันเทิงครับเข้าไปที่นี่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ